มีเรื่องแปลกๆที่น่าสลดใจนี่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลทางภาคใต้ครับเขาเรียกโรงเรียนประชาบาลบ้านเกาะคอเขาที่โรงเรียนบ้านเกาะคอเขาเนี่ยมีครูคนเดียวสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นป .4 มีนักเรียนตั้ง62คนครูที่สอนอยู่ที่นี่ชื่อครูไพบุญที่นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนที่มีหลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งเป็นชาวอีสานเพราะว่าแถบนั้นน่ะถึงจะอยู่ปากใต้ก็จริงแต่ว่ามีชาวอีสานไปทำมาหากินเป็นลูกจ้างลูกออนกันอยู่แถวๆนั้นเยอะวันนั้นหลวงพ่อชาวอีสานก็นำเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาฝากให้เข้าโรงเรียนครูไพบูลย์ยังจำคำที่หลวงพ่อรูปนั้นพูดท่านพูดว่าอาตมาเห็นมันมาเที่ยวเล่นอยู่ในวัดก็เรียกไปถามก็รู้ว่าพ่อแม่มันพาย้ายหนีจากอีสานมามันก็จะไม่ให้เข้าโรงเรียนอีกถามว่าทำไมไม่ให้ลูกไปโรงเรียนพ่อแม่เขาก็บอกว่าไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าซื้อหนังสือซื้อสมุดดินสอให้ลูกอาตมาสงสารอนาคตของเด็กมันกลัวมันจะโง่ไม่รู้หนังสือพ่อแม่มันโง่ทีนึงแล้วอย่าให้ลูกมันโง่อีกเลยโยมครูให้มันเข้าเรียนที่นี่ด้วยคนนะเรื่องหนังสือตำรับตำดาเรียนเดี๋ยวอาตมาจะรับผิดชอบเองเสร็จแล้วหลวงพ่อก็มอบเงินให้200บาทให้ครูไพบูลย์ไปจัดการหาซื้อหนังสือหาให้เด็กชายครูไพบูลย์ดูหลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิมของเด็กคือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนเขาก็ระบุว่าชื่อเด็กชายประเสริฐคำพากำลังเรียนชั้นป .3 นะครูไพบูลย์ก็เลยเอาไปทดสอบความรู้ก่อนที่จะบรรจุเข้าชั้นเรียนปรากฏว่าอ่านหนังสือไม่ออกแม้แต่หนังสือชั้นป .1 ก็อ่านไม่ออกแต่ปรากฏว่าในสมุดรายงานเนี่ยกำลังเรียนชั้นป .3 ครูไพบูลย์มันสอนกันมายังไงว่ามีแต่ชั้นความรู้ไม่มีคนนึกด่าไปถึงครูโรงเรียนเก่าของเด็กผู้ชายคนนี้ทำงานโกหกยกเมฆเอาแต่ปริมาณไม่มีคุณภาพแบบเนี้ยประเทศชาติจะได้ล่มจมแกก็บ่นหลวงพ่อหรือว่าพ่อแม่เด็กจะว่ายังไงก็แล้วแต่ครูไพบูลย์ก็ให้เด็กชายประเสริฐคำพาไปนั่งเรียนกับเด็กชั้นป .1 กะว่าให้ไปหัดอ่านหนังสือให้ออกก่อนแล้วค่อยเลื่อนชั้นขึ้นมาทีหลังถ้าว่าความที่เด็กชายเคยเรียนมาแล้วเมื่อมารื้อฟื้นทบทวนไม่นานแกก็สามารถอ่านหนังสือของชั้นป .1 ได้แล้วก็ยังสามารถอ่านนำแล้วก็ชี้ให้เพื่อนๆที่ยังอ่านไม่ได้ให้อ่านตามได้พอเดือนที่3ครูไพบูลย์ก็เลื่อนให้เด็กชายประเสริฐขึ้นมาเรียนชั้นป .2 กะว่าพอแกอ่านตัวสะกดการันทำเลขบวกลบคูณหารได้ก็จะให้ไปขึ้นเรียนชั้นป .3 ตามหลักฐานการเรียนเดิมแต่ว่าเด็กชายประเสริฐกลับทำให้ครูไพบูลย์หัวเสียและเสียความตั้งใจเพราะว่าอยู่ๆเด็กชายประเสริฐก็ขาดเรียนไปเฉยๆอาทิตย์กว่าครูก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปหาหลวงพ่อที่สำนักสงฆ์แต่หลวงพ่อไม่อยู่ทราบจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้สำนักสงฆ์ว่าหลวงพ่อกลับไปเยี่ยมญาติที่อีสานครูก็เลยไปตามหาเด็กชายประเสริฐที่กระท่อมที่เขาอยู่แต่ไม่เจอใครครูก็เลยกลับมาที่โรงเรียนอย่างหงุดหงิดเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็ตามไปอีก 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่เจอทีนี้ก็ถามเด็กผู้หญิงที่ย้ายมาจากอีสานด้วยกันถามว่าประเสริฐไปไหนนะบัวลาทำไมเขาถึงไม่มาโรงเรียนเด็กหญิงบัวลาเนี่ยทำงานพ่อแม่ของเขาทำงานอยู่ในสวนยางปลูกกระท่อมอยู่ใกล้ๆกันนะใกล้ๆสำนักสงฆ์บางครั้งเด็กหญิงบัวลาก็บอกกับครูบอกว่าแม่ของประเสริฐเขาพาแกไปขุดหัวมันทรายที่ริมห้วยท้ายสวนเท่าแก่เจียนค่ะครูไปทุกวันเลยเหรอค่ะหน้านี้หัวมันทรายกำลังแก่พอเหมาะที่บ้านหนูพ่อกับแม่ยังไปขุดหามากินตอนนั้นบ้านบางครั้งซึ่งอยู่ระหว่างตะกั่วป่ากับคุระบุรีเนี่ยถนนลาดยางเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆก็ยังมีที่ป่าเหลือให้คนต่างถิ่นทั้งใกล้และไกลมาจับจองที่เพื่อทำสวนทำไร่กันเยอะแต่ที่ดินส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของนายทุนเชื้อจีนที่สามารถจับจองไว้ได้มากกว่าใครครูไพบูลย์รู้จักหัวมันทรายตอนที่ยังเป็นครูอยู่ที่เกาะคอเขาก่อนที่จะย้ายมาอยู่บ้านบางครั้ง หัวมันไซนี่มีขนาดราวๆหัวแม่เท้าหรืออาจจะโตกว่านิดหน่อยหากดูหรือว่าปอกเปลือกจะมีเมือกลื่นๆหัวดิบๆกินไม่ได้ต้องต้มหรือว่าเผาให้สุกก่อนครูไพบูลย์พิมพ์ดีดเป็นจดหมายราชการมีตราครุฑถึงพ่อของเด็กชายประเสริฐคำภาแจ้งว่าให้รีบส่งลูกมาโรงเรียนถ้าไม่ส่งจะผิดกฎหมายมีโทษปรับ 1,000 บาทและจำคุก6 เดือนเด็กชายถึงได้ยอมมาโรงเรียนแต่ว่าทุกครั้งที่ให้การบ้านเด็กชายประเสริฐไม่ยอมทำก็ทำให้โดนลงโทษวันนั้นโดนหวดก้นไป3 ทีครูไพบูลย์ก็ถามว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำไมเธอถึงไม่ทำการบ้านฮะประเสริฐกลางวันน้องยุ่งครับเด็กชายก็ยก2 มือลูบรอยที่ถูกตีอยู่เร่ายุ่งยังไงอ่ะพอผมจะทำการบ้านน้องคอยขยุ่มคอยจีกหนังสือผมครับแล้วแม่ไปไหนอ่ะทำไมไม่ดูแลน้องแม่ไปช่วยพ่อรับจ้างถากโคนยางใส่ปุ๋ยยางครับแล้วกลางคืนทำไมไม่ทำกลางคืนพ่อไม่ให้จุดตะเกียงนานครับทำไมอ่ะไม่มีน้ำมันใส่ตะเกียงครับครูไพบูลย์หุบยิ้มทันทีแต่ว่ากำชับใหม่บอกว่าต่อไปอย่าขาดเรียนอีกก็แล้วกันขาดเมื่อไหร่พ่อเธอถูกจับเข้าคุกนะหน้าหนาวเดือนธันวามกราทุกปีนอกจากใบยางจะสุกเหลืองหญ้าคาบนเนินแห้งและน้ำในลำธารเหลือน้อยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพประดับข้างถนนแถวนั้นก็คือลูกขนไก่ชาวบ้านท้องถิ่นเขาเรียกกันอย่างนั้นลำต้นมันเตี้ยแค่ศีรษะใบคล้ายๆต้นขี้เหล็กผลสุกสีแดงแสดเป็นพวงสวยงามมีขนเล็กๆเด็กๆชอบเอามากินเล่นแบบพอแตะๆปลายลิ้นแล้วก็คายทิ้งเพราะว่าเนื้อหุ้มเมล็ดบางคนบอกเมล็ดของมันมีพิษห้ามกลืนเข้าไประหว่างพักกลางวันครูไพบูลย์นั่งกินข้าวห่ออยู่ที่โต๊ะครูปากก็เคี้ยวอาหารแต่ตาก็มองสมุดงานของเด็กตรวจงานเด็กไปกินข้าวไปการเป็นครูคนเดียวเนี่ยทำให้คิดแก้ปัญหาตลอดเวลาว่าทำยังไงถึงจะให้เด็กมีความรู้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนเพราะฉะนั้นตอนพักเที่ยงก็เลยไม่มีเวลาไปดูแลเด็กเลยหลังโรงเรียนเป็นป่ามีผลไม้ป่าเช่นระกำลูกหวายลูกพีตาเป็ดตาไก่รสหวานเปรี้ยวๆพอกินได้โรงเรียนไม่มีแม่ค้ามาขายอาหารเพราะว่าเคยมาขายแล้วไม่คุ้มทุนแล้วอีกอย่างผู้ปกครองเด็กก็มักจะเป็นคนต่างถิ่นอพยพมาทำมาหากินบุกเบิกจับจองที่ป่าทำสวนทำไร่จึงนอกจากพวกเฒ่าแก่เจ้าของสวนยางแล้วชาวบ้านก็ล้วนแต่ยากจนกันทั้งนั้นครูไพบูลย์สั่งให้เด็กคดข้าวห่อมากินกันแต่ว่าครูไพบูลย์ไม่เคยได้กินข้าวร่วมกับเด็กก็เลยไม่รู้ว่าเด็กคนไหนบ้างที่ไม่มีข้าวเช้าข้าวกลางวันกินตอนที่ครูนั่งกินข้าวใช้สายตาตรวจงานเสร็จแล้วเด็กคนหนึ่งก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ยืนเรียกตรงช่องประตูครูครับครูครับเด็กชายประเสริฐไม่รู้เป็นอะไรครับไปนอนดิ้นอยู่ในป่านะครับคุณครูไปดูสิครับครูไพบูลย์ตกใจวางช้อนวางปากกาวิ่งออกไปดูไม่ทันจะลงมาถึงก็ปรากฏมามีเด็กผู้ชายตัวใหญ่ๆ2 คนหามร่างของเด็กชายประเสริฐขึ้นมาบนพื้นปูนก็ให้วางลงบนเสื่อนั่งคุกเข่าลงตรวจดูหาบาดแผลตามตัวนึกว่าแกอาจจะถูกงูกัดแต่ว่าทั่วร่างกายของเด็กชายประเสริฐไม่มีแผลแกก็เอาแต่บิดตัวทุรนทุรายปากร้องขอน้ำดื่มก็ให้น้ำดื่มไป4-5 จอกแกก็ยังขอใหม่ไม่หยุดครูไพบูลย์ให้เด็กนักเรียนหญิงตัวโตๆ3-4 คนไปยืนโบกรถยนต์ที่แล่นผ่านหน้าโรงเรียนทั้งรถที่แล่นเข้าตลาดตะกั่วป่าหรือแล่นไปคุระบุรีเพื่อจะพาเด็กชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ไม่มีรถยนต์สักคันที่ยอมหยุดเย็นวันนั้นก่อนที่บรรจุศพลงโลงหมอจากสถานีอนามัยและตำรวจจากโรงพักคุระบุรีก็มาตรวจชันสูตรศพหมอลงความเห็นว่าเด็กชายประเสริฐกินผลไม้มีพิษเข้าไปจึงทำให้เสียชีวิตเพราะขณะชันสูตรศพพบว่าในกระเป๋าเสื้อและกางเกงของเด็กชายเนี่ยเต็มไปด้วยลูกขนไก่ลูกกระเพาะลูกหวายขณะที่ครูไพบูลย์และเด็กๆทั้งโรงเรียนที่มาร่วมในพิธีเผาศพกำลังอยู่หน้าไฟที่เผาศพของเด็กชายประเสริฐเด็กหญิงบัวลาเพื่อนบ้านของเด็กชายประเสริฐผู้ตายก็พูดขึ้นกับเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อนะไม่กลับไปอีสานนะประเสริฐคงไม่ตายหรอกครูไพบูลย์ได้ยินเข้าก็ถามแล้วทำไมหลวงพ่อมาเกี่ยวอะไรด้วย ครูคะที่ประเสริฐมาโรงเรียนได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะได้กินข้าวก้นบาทของหลวงพ่อพอไม่มีหลวงพ่อไม่อยู่ไม่มีข้าวกินแกก็ไปขุดหัวมันทรายมาเผากินแต่ว่าตอนหลังครูให้แกมาโรงเรียนแกก็ไม่รู้จะกินอะไรแกก็เลยไปกินลูกขนไก่ครูไพบูลย์ได้แต่นิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออกนึกถึงเหตุการณ์วันแรกที่ไปตามหมอและตำรวจมาชันสูตรศพว่าเด็กชายประเสริฐตายเพราะอะไรพ่อแม่ของเด็กชายประเสริฐมองครูไพบูลย์อย่างโกรธเคืองและตัดพ้อต่อว่าหาว่าลูกของเขาตายก็เพราะครูต่อว่าต่อขานหลายคำครูไม่ได้โต้เถียงอะไรแต่ว่าชาวบ้านที่ได้ยินได้ฟังก็เถียงแทนทุกคนก็เถียงว่าครูน่ะเขาเป็นคนดีมีเมตตาทำงานจริงจังรักและหวังดีต่อเด็กนั่นเป็นเรื่องจริงครูไพบูลย์มีชาวบ้านรักทั้งหมู่บ้านชาวบ้านมีอาหารผักปูปลาก็มักจะฝากกับเด็กมาให้เสมอแต่สำหรับสองผัวเมียชาวอีสานเนี่ยเขาเองจะหาใส่ปากใส่ท้องตัวเองยังไม่มีจึงต้องให้ลูกขาเรียนไปขุดหัวมันในป่ากินส่วนครูไพบูลย์รู้สึกตัวเองว่าเอาแต่สอนและบังคับจนไม่เคยได้รู้ปัญหาของเด็กในตอนที่เผาศพเด็กชายประเสริฐครูไพบูลย์ได้แต่ยืนมองเปลวไฟแล้วก็หลั่งน้ำตาประเสริฐโปรดอภัยให้ครูเถอะนะขอให้เธอสิ้นกรรมแล้วก็ไปเกิดใหม่ในครอบครัวที่สมบูรณ์มีเงินมีทองสำหรับครูต่อไปนี้จะไม่มุ่งสอนให้รู้หนังสือแต่อย่างเดียวแต่จะลงไปศึกษาสภาพความเป็นอยู่ฐานะของเด็กทุกๆคนจะไม่มุ่งยัดเยียดให้แต่ความรู้ให้กับพวกเธอเป็นปณิธานตั้งแต่ครั้งนั้นและโรงเรียนแห่งนั้นก็เป็นโรงเรียนหลังสุดท้ายที่ครูไพบูลย์เป็นทั้งครูใหญ่ครูน้อยและพานโรงทำหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียนคนเดียวเพราะพอย้ายจากโรงเรียนบ้านบางครั่งอำเภอกุระบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กครูก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนใหญ่ทำหน้าที่สอนชั้นประจำป.1 กับสอนศิลปะวาดรูปแก่นักเรียนชั้นป.5 ป.7 ครูไพบูลย์ปฏิบัติงานในฐานะครูดีมีความก้าวหน้าในอาชีพมาตลอดโดยนำบทเรียนแห่งความผิดพลาดที่ได้รับจากการเป็นครูคนเดียวทั้งโรงเรียนใน 3-4 ปีแรกมาเป็นบทเรียนแม้ว่าครูจะไม่มีความผิดตามกฎหมายในครั้งนั้นแต่ครูก็รู้ว่าได้สร้างบาปอันบริสุทธิ์ไว้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานถึง32ปีแล้วครูไพบูลย์ก็ยังไม่เคยลืมบาปกรรมที่ทำไว้กับเด็กครั้งนั้น